แล้วทำไมร้านกลับมาดังอีกครั้งครับพี่นุชก็น่าจะเป็นทาง TikTok หรือว่าโซเชียลที่ว่าเขาช่วงที่ท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณอ๋อช่วงที่ท้าวเวสสุวรรณดังๆเมื่อปีที่แล้วเนาะใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าเขาไปเข้าฝันไอ้พระพิฆเนศเข้าฝันรอพระพิฆเนศเข้าฝันเหรอครับใช่พระพิฆเนศเข้าฝันแล้วเขามาโกมาปุ๊บก็เจอองค์ที่อยู่ข้างหน้าพญานาคแล้วก็ไม่นึกว่าท้าวเวสสุวรรณอยู่ข้างในเขาเดินผ่านมาอีกแบบพอมีเซนส์หน่อยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องลึกลับนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ภูเก็ตครับแล้วก็มาตามเรื่องราวของที่ที่หนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องลึกลับที่ภูเก็ตเขาบอกว่าเป็นใช้คำว่าควรยักษ์กำมะลาดังมากครับใน TikTok ครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมมาที่ภูเก็ตแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องมาที่นี่ครับควรยักษ์กำมะลาแล้วก็ได้อาศัยถามกับพี่รถตู้ที่เป็นคนท้องถิ่นว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าการที่มาควรยักษ์กำมะลาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนกับร้านอาหารเก่าแต่ที่มาที่ไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องถามคนพื้นที่อีกทีนึงแล้วบอกว่าถ้าเกิดจะไปเนี่ยไปไม่ได้ง่ายนะครับมันต้องไปถนนสายเก่าซึ่งตอนนี้คนไม่ค่อยได้ใช้แล้วแล้วก็ชันมากด้วยซึ่งไม่มีใครรู้ผมเองไม่รู้คุณผู้ชมครับผมมาภูเก็ตหลายครั้งมากแต่ก็ไม่ทราบต้องอาศัยคนท้องที่จริงๆที่จะนำพาไปเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเรื่องลึกลับเราจะไปบุกควรยักษ์กำมะลาจะหลอนจะเรื่องราวเป็นอย่างไรต้องติดตามครับโอ้นี่เราแวะมาจอดตรงนี้นะครับที่เป็นอีกหนึ่งที่ที่จะนั่งพักนะครับบรรยากาศดีๆเลยนะครับได้คุณหนึ่งมาคุณหนึ่งสวัสดีครับนี่คุณหนึ่งเป็นคนนำพาคนพื้นที่เขารู้คนพื้นที่รู้เรื่องคนยักษ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับคุณพี่ก็ได้ครับผมอู้อยากกินตอพอดีได้แล้วเมื่อกี้มึงเห็นลูกตอเลยนี่คือร้านอะไรคำนั้นที่ชื่อร้านว่าบันควรวิวครับบันควรวิวบนบันควรวิวบันควรวิวบันพี่ต้องพูดภาษาใต้บนควรวิวบนควรวิวบันควรแปลว่าอะไรควรนี่ก็ควรก็คือภูเขาครับควรคือภูเขาภาษาใต้คือควรถ้าภาษากลางคือภูเขาภูเขาบนควรก็คือบนภูเขาวิววิวบนภูเขาสวยมากเลยแล้วนี่เป็นถนนสายเก่าใช่ไหมครับคุณพี่ชื่อคุณอะไรครับชื่อคุณประพันธ์ครับเจ้าของร้านบนควรวิวที่แนะนำว่าจะพาผมไปดูเรื่องของควรยักษ์กำมะลาอ๋อต้องเป็นคนผู้หญิงครับผู้หญิงคนไหนครับครับเป็นครับคนที่ยืนอยู่คนไหนครับเมจิกคานิวูสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คุณอะไรครับเนี่ยนุชค่ะคุณนุชเนาะมาเจอกันวันนี้ก็คุณนุชเป็นเจ้าของบนควรวิวใช่ไหมครับสวยมากเลยขอบคุณเป็นที่ดั้งเดิมเลยใช่ไหมครับเป็นที่ของแฟนของแฟนเมื่อกี้เนาะค่ะพี่ปะเลยนะประพันธ์ค่ะพี่ประพันธ์เนาะแล้วทำไมถึงมาทำตรงนี้ครับก็เป็นที่ของปู่ย่าตายายของเขาตรงนี้คือจุดเด่นของมันคือเห็นวิวแล้วก็เห็นแบบวิวแบบนี้เนาะค่ะเห็นไกลถึงลากูน่าแต่วันนี้อากาศไกลมากนี่มันเหมือนแบบคุ้งน้ำอะไรแบบสักอย่างแล้วคุ้งเข้ามาอย่างนี้เลยเนาะค่ะโอ้สวยมากขออีกทีนะครับชื่อคุณอะไรครับคุณนุชค่ะพี่นุชครับคุณนุชครับทีนี้คุณนุชจะพาผมไปชมเรื่องได้ไหมครับควรยักษ์กำมะลาได้ไหมควรยักษ์กำมะลาไม่เข้าไปนานเลยนะคะอะไรนะครับไม่เข้าไปนานนะคะตั้งแต่เลิกทำงานค่ะที่นั่นหุยทำที่นั่นค่ะเมื่อก่อนทำเขาบอกเป็นร้านอาหารจริงไหมเป็นบาร์เทนดี้อยู่ที่นั่นค่ะเมื่อก่อนใช่ค่ะไอ้ยานานแล้วค่ะควรยักษ์กำมะลาคือมันมีเป็นร้านอาหารเก่าชื่อเก่าคือนาคาบุรีนาคาบุรีใช่ไหมนาคาบุรีโอ้เขาเคยเจอดังแต่ในTikTokไม่เคยเจอนี่คือคนคุณนุชทำงานที่นั่นเลยกูปื้มเขาที่นั่นแล้วทำไมทำหน้าน่ากลัวงั้นนะครับไม่ใช่ว่าน่ากลัวค่ะคือบางสิ่งบางอย่างมันอยู่ที่ความเชื่อเออใช่อยู่ที่ความเชื่อแล้วแต่บุคคล
แล้วแต่บุคคลค่ะภาพผมไปดูหน่อยดิไม่เข้าไปใช่ไหมฮะไม่เข้าไปได้ไหมทำไมอ่ะคือไม่อยากจะเข้าไปคือสิ่งอะไรที่มันไม่เคยเห็นมันก็โอเคแต่ว่าคิดดีทำดีมันก็โอเคครับถามว่าถ้าคุณบุ้ยไปก็ได้แล้วก็ค่อยกลับมาถามได้ไหมทำไมอ่ะคุณนุชไม่อยากเข้าไปเพราะว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวหรอกค่ะแต่ทำไมคุณนุชถึงไม่เข้าไปครับก็คือคนเคยทำงานที่นู่นนะคือความหวังแต่บุกเบิกอะความผูกพันอะคือมันสวยมากโอ้ตอนทำเนาะตอนนั้นนะใช่มันเป็นเหมือนวรรณคดีที่มันสวยมันดูดีแล้วอยู่แล้วมันเย็นสบายที่เขาทำคือทำแบบสบายๆค่ะเป็นปูนอะไรอย่างเงี้ยปั้นเป็นรูปต่างๆนะที่ทุกสิ่งทุกอย่างกี่ปีมาแล้วคุณนุชเป็น10ปีแล้วค่ะปิดมาเหรอใช่ค่ะเสียดายมากมันลำบากตรงที่ว่าที่จอดรถครับแล้วก็คุณที่ว่าเขาเป็นเจ้าของอ่ะก็ตอนนี้รู้สึกว่าจากนี่ไปเขาก็ไปอยู่ที่แถวบางโพแต่ตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าท่านอยู่หรือเปล่าทั้งสองอืมใช่คุณเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นเลยเบิกเลยค่ะนาคาบุรีนาคาบุรีเมืองของนาคถามว่าเป็นเมืองของนาคไหมก็คือเป็นวันคดีทั้งหมดมีแบบมีพญานาคแล้วก็มียักษ์แล้วก็มีกินนารีมีต้นพันธุ์แล้วภาพตอนที่เขาเจริญก้าวหน้านี่ยังมีอยู่ไหมครับไม่มีแล้วอ่ะจะไปหาได้ที่ไหนยากหน่อยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนก็คือไม่ได้ถ่ายลงโซเชียลอะไรกันหรือเปล่าเพราะเขามีเปอร์ชัวเมื่อก่อนรู้สึกว่าเขาจะมีเป็นแผ่นการ์ดโปสการ์ดเห็นมันยากและหายากค่ะคุณต้องพาผมไปด้วยหน่อยสิครับเล่าให้ฟังหน่อยนั่นเพราะผมไม่รู้จริงๆไงไม่รู้คนท้องจริงๆมันตั้งแต่นุชออกมาก็คือนุชไม่ได้เข้าไปเลยขนาดที่อยู่ใกล้เดินถึงก็ไม่เข้าเลยไม่เข้าไปเลยอะแต่ก็ถามว่าตัวเองอะพอผ่านถึงก็โอเคนะไม่ยกมือไหว้ไม่ยกมือสักการะก็โอเคนะเราเป็นคนพื้นที่นี้เราก็ให้เกียรติเขาอ๋อคือเดินผ่านขับรถผ่านก็ยกมือไหว้สักการะเหมือนกันแสดงว่าเป็นความนับถือและแต่บุคคลและแต่บุคคลพาไปหน่อยสิครับคุณนุชอย่าเลยครับทำไมครับขอร้องเถอะคือมีใครจะพาผมไปได้บ้างครับคุณนุชเดี๋ยวถามลูกชายได้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 ครับไปไปเออไปมีเป็นไปด้วยผู้ช่วยขอถ่ายรูปหน่อยได้ครับผมมาเลยครับผมมันเข้าถ่ายรูปเลยจับเลยจับมือเลยจับมือแล้วเดี๋ยวใครใครของคนหลานก่อนไปจับมือแล้วไม่รู้ว่าเดี๋ยวก็ไปช่วยต่างทางก็ได้นะเออไปไปนี่นี่นี่จับมือมีใครบ้างพี่นุชมีใครบ้างนี่มีพี่นุชแล้วก็มีนี่ใครนะครับพี่เป็นเป็นรองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่หกค่ะเดินไปลาวสบายสบายออกกำลังกายถ้าเป็นลมก็ช่วยพี่ด้วยนะได้เป็นลมก็เย็นที่นี่คือคนมันดังได้ไงอย่างเช่นคนยักษ์กมลาเนี่ยคนยักษ์กมลาที่ดังนั้นพ่อว่าเมื่อก่อนนนถามน้องสาวน้องสะใภ้ดูน้องสะใภ้เคยทำเมื่อก่อนทำไมเขาถึงดังได้ตอนนี้เขาถึงกลับมาได้น่าจะเป็นเรื่องท้าวเวสสุวรรณโอ้ใช่โซเชียลมันมาเรื่อยๆทำไมคนไปขอแล้วได้หรือไงก็ได้อยู่ค่ะบางคนขอเรื่องการงานขอเรื่องโชคลาภอะไรมันก็มีอยู่ก็ได้ได้ค่ะก็มีการแก้บนมีการถวายดอกไม้พวงมาลัยค่ะซึ่งทางรองผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ทราบมาก่อนอยู่ๆก็ดังขึ้นมาทั้งนั้นดังรู้อยู่ไปขออยู่เหมือนกันค่ะแล้วได้ไหมได้เอ้ยได้จริงขออะไรอ่ะเอาไว้จริงมั้ยเนี่ยจริงได้ด้วยได้ด้วยได้มาเท่าไหร่ไม่เยอะเยอะไหมเยอะเบอร์รถตรงเลยทีนึงหรอใช่ก็ให้บางทีก็มาเมื่อก่อนน้องสะพ้ายนะทำอยู่ตรงนี้มันเป็นเหมืองมันล้างมากดิตรงนี้มันอีกที่นึงต้องเดินลงไปสองครับครับมันเป็นควนยักษ์ตอนหลังเข้าคนกรุงเทพเข้าฝันไปเข้าฝันตรงกรุงเทพว่าตรงนี้เป็นป่ารกร้างเขาอยากทำโบราณกาลสักอย่างนึงคนกรุงเทพมาบวงสรวงเขามาตอนนั้นร้านเปิดอยู่ได้2ปี3ปีเพนก็ทำเป็นร้านครับเขามาถามเขาจะเข้าทางที่แล้วก็เข้าทางที่ตรงที่ทำบรรดาเข้าลงไม่ได้ต้องมาอีกที่นึงหมายถึงว่าเขาจะลงผ่านร้านเราตรงนู้นนะใช่จะลงร้านเราตรงนู้นนะลงไม่ได้เนาะลงไม่ได้กับที่ทางนี้ก็ลงไม่ได้เพราะที่คนละแห่งกันครับเสร็จแล้วก็มันต้องไปลงจ
จอดรถตรงนั้นแล้วก็ลงเข้าไปมันจะเป็นป่ามันจะมีนางรำมันจะมีงูตัวเยอะมากงูตัวใหญ่มากเหรอใช่กินข้าวไปแต่ตอนนี้เขาบูรณาการเยอะแล้วด้วยเสร็จแล้วเขาก็มารำถวายบ้างตั้งเริ่มต้นจากมีไปเข้าฝันมีใครเข้าฝันค่ะไปเข้าฝันแล้วก็ให้มามันมาหาตั้ง GPS มันไม่ขึ้นไม่ขึ้น GPS ว่าตรงนี้เป็นควนยักษ์หรือว่าอะไรเขาไม่ขึ้นแต่เขามาถามที่บนร้านครับพอถามบนร้านเสร็จแล้วถามพี่นุชต้องเจออยู่แล้วว่าคนเคยทำอ่ะเนาะใช่พี่นุชทำบาน้ำถามเขาดูเลยในนั้นมันเป็นอะไรมีทุกอย่างคนที่ปั้นนั้นคือถามพี่นุชเลยว่าคนที่ปั้นนั้นเขาปั้นด้วยจิตวิญญาณโดยเฉพาะใช่ครับพี่นุชดูปั้นคนเดียวค่ะแล้วก็จะมีเด็กผีขาหนึ่งตัวเนี่ยคนหนึ่งเด็กก็ประมาณแค่ไม่กี่ขวบใครปั้นอ่ะพี่นุชคุณป๊อตนานแล้วคุณชื่อเขาชื่อคุณป๊อตยังจำได้เลยคุณป๊อตใช่เริ่มต้นจากคอนเซปต์ก่อนตั้งใจทำร้านอาหารนี่มันสูงมันชันมากเนี่ยมันสูงโยมชันโคตรชันเอางี้โคตรชันไม่ได้หมายง่ายมันจะเป็นทางเข้าออฟฟิศนี่ผมโชคดีมากเลยได้เจอคุณนุชตั้งแต่เริ่มต้นนี่คือทางเข้าออฟฟิศของที่ทำเป็นควนยักษ์ใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นออฟฟิศตรงนี้ก็จะเป็นออฟฟิศเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ค่ะอ่าข้างในอ่ะสวยมากข้างในออฟฟิศสวยมากสวยมากทุกแห่งเลยตั้งแต่ที่ขายของแล้วก็บาร์น้ำก็จะทำเป็นรูปตามลูกแล้วตามลูกแล้วของอะไรครับโขดหินที่อยู่อะค่ะโอ้ก็คือทำเป็นไต่มะพร้าวเลยว่างั้นเถอะใช่ค่ะทำเป็นโขดหินและตามโขดหินคือเอาปูนปั้นตามธรรมดาของเขาอะค่ะไม่มีสีสันอะไรที่ว่าดูแล้วมันแปลกตาแล้วมันสวยแบบธรรมชาติอะค่ะโอ้โอ้คุณผู้ชมชันเวอร์ลองดูดิชันเวอร์ชันเวอร์เวอร์เลยอย่างนี้แล้วใครจะมาทำร้านอาหารขึ้นเอาจริงชันเวอร์มากอะเมื่อก่อนชันกว่านี้อีกสายแรกของตมลำสายนี้เขาเรียกสายพระราชดำรัสถนนสายพระราชดำรัสกมลานี่คือมาจากชื่ออะไรครับกมลาคือดอกบัวเมื่อก่อนคือกัมมะรากัมมะราค่ะแปลว่าดอกบัวชื่อดอกบัวในตอนหลังเขามาเปลี่ยนเป็นกมมะลากมกมลลสระอาอกมลามันเป็นลุ่มลงไปถึงที่บ้านอยู่แถวนี้เขาเรียกนาคามันงูเยอะมากโอ้นาคาก็คือนาคามาจริงๆมาจากงูเยอะจริงๆงูเยอะและเป็นป่าตรงนี้เป็นป่ารกมากเมื่อก่อนจะไปป่าตองก็เดินทางนี้แหละไปป่าตองกันตอนเด็กต้องเดินเท้าเดินเท้าไม่มีสมัยก่อนลำบากมากคุณผู้ชมครับกมลานี่คืออยู่ใกล้ป่าตองคือถ้าเกิดขับรถมาคือป่าตองก่อนแล้วจะมาเจอกมลาสายแรกของสายกมลาป่านี่คือสายนี่เลยสายแรกถึงแล้วโอ้โหใครจะมาเจอโอ้โหโอ้โหดูดิครับเดี๋ยวดูโอ้โหนี่แล้วใครจะมาเจอแล้วก็มาเจอจริงๆและนี่ผมมาเอาจริงนะครับผมมาเพราะองค์พระพิฆเนศองค์นี้เลยเพราะว่าผมเห็นองค์พระพิฆเนศอุ้ยขนลุกว่ะแป๊บนึงขนลุกจริงใช่เพราะว่ามีคนมาบูชาพี่นุชเอาจริงผมขนลุกผมมาเพราะว่าผมเห็นองค์พระพิฆเนศองค์นี้แหละผมอยากมาคือแป๊บนึงคือขนลุกจริงนะเป็นเพราะอะไรอ่ะเขานี้เขาศักดิ์สิทธิ์มากเขานี้ศักดิ์สิทธิ์คือบางสิ่งบางอย่างเมื่อกี้บางสิ่งบางอย่างนี่พี่เพ็ญใช่ไหมมันเป็นที่อิสลามยังไงนะพี่เพ็ญที่ของอิสลามที่ตรงนี้อิสลามหมดเป็นเจ้าที่อิสลามโอ้ใช่บางสิ่งบางอย่างพี่เพ็ญบอกว่าตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากใช่ตั้งแต่อยู่วันนี้แล้วมันเขาตั้งแต่เขาใหญ่ฝั่งนู้นเขาใหญ่เขาเรียกเขาใหญ่ฝั่งนู้นคือเขาใหญ่ครับเขาที่ว่า
โต๊ะได้แล้วนี่มีโต๊ะนี่คือโอ้โหอีกอันนี้อันที่เขามาบูชาคืออย่างองค์นี้เริ่มต้นยังไงครับพี่นุชปั้นนะคะแต่ว่าเขาปั้นด้วยคนมือคนธรรมดาชื่อพี่ปื๊ดพี่ป๊อดคนธรรมดาไม่ได้มีจบช่างศิลป์อะไรสาธุเป็นช่างปั้นนะคะแต่ว่าคือเขาปั้นด้วยจิตใจเขาปั้นคนเดียวแล้วเขาเป็นใครเขาเป็นช่างศิลป์แล้วเขาจ้างเจ้านายจ้างหรืออะไรคือกัดในการทำร้านอาหารนี่คือคอนเซปต์คือตั้งใจทำร้านอาหารแต่ว่าเป็นร้านอาหารที่เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้โหคุณผู้ชมไม่รู้คิดเหมือนผมว่าอันนี้ผมถ่ายไปผมขนลุกไปนะมีศิลปะในตัวของคนไทยวัฒนธรรมไทยเนี่ยเฮ้ยรู้สึกดีมากคุณผู้ชมครับโอ้โหโอมสีกเนสายานมหะโอมสีกเนสายานมหะโอมสีกเนสายานมหะขอบารมีองค์พระพิฆเนศนะครับวันนี้ในการเข้าไปในที่แห่งนี้นะครับนะครับบุรีขอบารมีองค์ท่านคุ้มครองนะครับแล้วก็ขอให้เราได้ค้นพบหัวใจในการทำที่นี่รวมถึงได้พบเรื่องราวนะครับที่เป็นต้นกำเนิดของที่นี่จริงๆถ้าท่านต้องการเปิดที่นี่นะครับคือเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นองค์นาคาบุรีคือมาจากตรงนี้เลยลักษณะพี่นุชครับอย่างตรงเนี้ยที่ชันมากเลยที่ชันมากๆเลยเนี่ยชันมากๆทำไมแบบพี่เพนตรงนี้ตรงไหนที่เขาเรียกว่าที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรอะไรนาคานะครับหมายถึงว่าที่ตรงนี้เหรอพี่เพนใช่นี่แหละตรงนี้นาคาบุรีเด็กของท้าวเวสสุวรรณคีรีโอ้ได้เลยผู้ชมผมมาครั้งแรกนะครับเนี่ยแล้วก็เอาจริงผมมาที่นี่ครั้งแรกแล้วผมก็ตัดสินใจอยู่ว่าผมจะมาดีไหมเนื่องจากว่าผมก็มาถามคุณเองคนขับรถว่าที่เป็นคนพื้นที่ว่าเฮ้ยมาถ้าเกิดเราไม่เจอเจ้าพื้นที่นี่ไม่รู้จะมาทำไมไงนึกออกไหมแล้วก็ขณะที่นั่งรถตู้คุณเองไปผมก็นั่งคิดจะมาดีไหมมาดีไหมมาดีไหมเอ๊ะมาแล้วจะได้อะไรแค่มาถ่ายหลอนๆไม่อยากมาอยากมาเพราะว่ามาเราถ่ายเรื่องลับอยากมาแบบได้รู้ได้อะไรแบบลึกๆหน่อยอ่ะแล้วคุณเหน่งก็พามาเจอที่ร้านบนควนวิวจำง่ายแล้วบนควนคือภูเขาวิวภูเขาสวยมากคุณผู้ชมร้านนี้อยู่บนถนนเส้นเก่าซึ่งอยู่มายากครับคุณต้องรู้ว่าเส้นเก่าที่บอสเส้นเราจะไปเส้นใหม่ที่แบบเรียบง่ายหน่อยเส้นเก่าจะสูงชันมากแล้วก็ได้เจอพี่นุชทีแรกเหมือนจะไม่มานะหน้าแบบน้ำตาไหลนะเหมือนจะไม่มานะแต่พอมาตรงนี้คุณผู้ชมแค่ผมถึงตรงนี้นะผมรู้สึกดีที่ผมมาผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เห็นองค์พระพิฆเนศแล้วนะครับเดี๋ยวไปรู้เรื่องราวไปพร้อมๆกันนะครับไม่ล้างเท่าไหร่นะพี่ดุลค่ะเพราะว่ามีการเข้ามาแบบทำความสะอาดตลอดที่ว่าเขาขอแล้วเขาได้ใช่เริ่มต้นจากพระพิฆเนศคุณผู้ชมเข้ามานี่คือนี่เป็นทางเข้าจริง
ไหมครับหรือยังไงครับนี่เป็นทางเข้าจริงไหมหรือไม่ใช่ทางเข้าทางด้านหน้าค่ะจริงอ๋อนี่ไม่ใช่ด้านหน้าไม่ค่ะทางด้านหน้าที่เป็นท้าวเวสสุวรรณโอ้ตรงนู้นแต่เข้าไม่ได้ตรงนู้นตรงนู้นคือมันทางจอดรถมันจะยากนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปลองดูไปดูกันนี่ก็ทำองค์ปู่มุจลินสวยนะเลื้อยเลยนะนี่ครับคุณผู้ชมชันมากชันจริงๆนะไม่รู้จะพูดไงชันจริงๆนี่ชันแบบชันจัดๆเลยอ่ะเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไปเส้นนู้นนั่นคือเส้นใหม่แล้วนี่คือเส้นเก่าชันมากโอเคไปลุยกันต่อพี่เพนอูเข้ามาก็เจอตายายนะครับสาธุตายายมานะถ้าใจไม่บอกถามมาไปถ้าใจไม่ถึงจริงมาไม่ได้ตรงนี้ถ้าใจไม่ถึงมาไม่ได้ทำไมพี่เพนมันจะมีลางของตัวเองว่ามีใครเดินตามหลังหรือว่ามีอะไรสักอย่างถ้าคนไม่มีจิตสัมผัสตัวเองมันจะมีจิตสัมผัสตัวเองเหมือนมีอะไรตามหลังมีอะไรตามหลังหรือว่ามีโลมาในที่ที่ว่าเขาไม่ให้โลมาโอ้บางสิ่งบางอย่างมันจะเกิดขึ้นแล้วจะมีตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะที่เจอไม่มีตัวเล็กตัวใหญ่ใครเขาเจออะไรบ้างอ่ะพี่เบนงูก็เจองูก็เจอแลนตัวใหญ่ๆทั้งนู้นตัวแลนอีกแลนอีกเนี่ยไม่พังเลยเห็นก็ทำอะไรโอ้นี่กี่ปีแล้วเนี่ยกี่ปีมาแล้วเนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้วไม่พังเลยอ่ะใช่ยังใหม่อยู่เลยอ่ะอันนี้คือข้อสงสัยนะผู้ชมยังใหม่อยู่เลยอ่ะลมพัดอะไรมาไหมยังอื่นไปหมดแล้วนะนี่ยังใหม่อยู่เลยอ่ะโอ้โห20กว่าปีแล้วถ้าเปรียบเทียบกับฐานลองดูนี่ฐานเนาะนี่ฐานเนาะแล้วเดี๋ยวลองดูตรงนี้มีรอยแตกเห็นไหมนี่กำแพงก็คือราวแล้วอ่ะแต่องค์ท่านยังดูใหม่อยู่เลยอ่ะอุ้ยมินิชัยนี่ไม่ขลาล้อแก้วน่ะไม่ขลาล้อแก้วใช่ใช่โอ้สวยนุชสวยจังตอนพี่นุชมาอยู่เนี่ยสวยจริงๆนี่ก็คือ20กว่าปีเหมือนกันเนาะสวยจริงๆดูดิโหใครผ่านแถวนี้ก็จะมีการบีบแตรถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วแต่ความนับถือความเชื่อถือของแต่ละคนนะคะแล้วตะกอดตรงนี้เป็นอะไรเป็นแท่นอันนี้เป็นแท่นเนี่ยค่ะเป็นแท่นจะเป็นแท่นคนขายกิฟต์ช็อปขายกิฟต์ช็อปใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นแท่นบาน้ำไหนบาน้ำของพี่นุชที่พี่นุชอยู่ตรงไหนมันนานแล้วมันจำไม่ได้มันจะอยู่ป้ายนี้ค่ะป้ายนี้โอ้นี่คือร้านคืออยู่ตรงผาเลยใช่จะเป็นผาเข้าไปเป็นผาเข้าไปก็แสดงว่าโอ้นี่สิ่งปลูกสร้างนี่คือไม้ที่เห็นเป็นปูนอันนี้คือสิ่งปลูกสร้างเดิมใช่ค่ะก็คือแค่ว่าสิ่งปลูกรูปลักษณะเลยสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ไม่ใช่เกี่ยวกับโบราณคดีไม่ได้เกี่ยวกับรูปปั้นต่างๆพังหมดแล้วใช่ไหมครับตามกาลเวลาแต่รูปปั้นไม่พังโอ้จิตใจของคนสร้างจริงๆโอ้พี่นุชเชื่อว่าแบบนั้นว่าจิตใจของคนปั้นใช่เพราะว่าเขาใช้จิตใจของเขาปั้นปั้นคนเดียวเวลาเขาปั้นหน้าตาเขามุ่งมั่นอะไรแค่ไหนพี่นุชและตอนนี้นะครับเราก็จะถึงไฮไลท์แล้วนะครับนี่เป็นรอยประทัดเลยโอ้ที่ดอกไม้แดงเต็มไปหมด
แสดงว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับถึงท้าวเวสสุวรรณที่เขาเรียกว่าเป็นที่มาของคำว่าควรยักษ์กมลาใช่ไหมครับโอ้มีแบบเลขด้วยเออตรงนี้เลยใช่ไหมโอ้ยง่ายว่าสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่เกี่ยวกับการค้าการขายหายไปหมดเลยเหลือเนี่ยเหลือแค่องค์โอ้เหมือนเขาตั้งใจทำอะไรให้ท่านอยู่ตรงนี้ครับถามคนที่หมู่บ้านนะเขาแบบว่าตรงนี้มันเป็นของเนินสูงด้วยจุดเด่นที่มันจุดเด่นของถนนมาอีกอย่างนึงเมื่อก่อนหม่อมเจ้าอีกองค์ทางนี้สร้างเสร็จไม่ทันเท่าไรหม่อมเจ้ามาพักที่ป่าตองหม่อมเจ้าอะไรก็จำไม่ได้นะทันเท่าไรแล้วเขาก็ขับรถลงไปตรงนั้นลงเหวนั้นตายฮะตายลงเหวควรใช่ไหมลงควรไปตรงนั้นขับรถจิ๊บชายคุณบุญเป็นข่าวดังดังเลยอ่ะดังมากปีนั้นปีตอนนั้นเราไปดูประวัติศาสตร์ว่าปีไหนใช่นานแล้วก่อนจะสร้างตรงนี้มันผ่านวันนั้นแกยังขับรถมาแล้วก็รถจิ๊บเช่าเมื่อก่อนป่าโตนี่ครับแกขับลงไปตรงนั้นดังมากเรายังมาดูกันเลยใช่ก็คือหม่อมเจ้าเอาง่ายๆว่าที่นี่เป็นที่อาถรรพ์อาถรรพ์ใช่ก็คือลงไปตีอย่างนี้แกหักไม่ได้เลยโอ้หลายคนด้วยนะเฉพาะแกมากี่ศพแล้วตรงนั้นน่ะแสดงว่าไม่ใช่เฉพาะศพของหม่อมเจ้าศพหลายๆศพเลยหม่อมเจ้าหม่อมเจ้าองค์นี้แต่ก็องค์อีกคนหลายๆเลยครับหลังโค้งนั้นคือโค้งมรณะใช้คำว่าโค้งมรณะใช่บางคนก็ถือมาบางคนก็ลงไปเฉยๆถนนสายนี้ถ้าฝนตกมาไม่ได้เลยอันตรายมันลงที่มันชันตรงนี้นะกว่าจะขึ้นมาได้เนาะยากมากนี่คือถนนสายเก่าที่ผมบอกมันชันมากเลยชันดำดับขนาดคุณบัวเองขายยังสั่นเลยอ๋อแล้วเขานี่คือเขาเรียกว่าถนนสายมรณะใช่สายนี้เขาตัดมาโดยที่ว่าคือเขาตัดเส้นนี้มันชันครับคุณเส้นนี้มันทางชันและอันตรายชันและอันตรายเส้นใหม่ขึ้นมาเส้นนี้นะคนดั้งเดิมรุ่นเราเล็กเด็กๆอยู่ยายอะไรจะไปพาไปหาพี่น้องป่าตองเขาจะเดินทางสายเส้นนี้ไปหาปลาที่นาคาเลตรงนู้นชื่อของมันเพราะว่าตรงนี้เป็นบ้านนาคาตรงนี้มันเป็นเหล่งเหล่งหนึ่งเท่านั้นเองนี่คือบ้านนาคาแถวนี้ใช่นาคาเลยชื่อว่านาคาบุรีร้านนี้เลยใช่ใช่ไหมดุ๊ดก็เลยตั้งชื่อเป็นนาคาบุรีเลย
อันนี้เดี๋ยวเราไปดูทางเข้ากันหน่อยไปหมดแล้วนะครับอะไรต่างๆที่เป็นเหมือนการค้าไปหมดละที่เหลืออยู่ก็คือที่ดูเป็นแบบของเก่าของโบราณเป็นเรื่องเป็นราวเลยนี่ก็ไปไม่ได้แล้วทางนี้คือโดยรวมก็จะมีแค่ตรงนี้แหละต้องนั่นไปไม่ได้แล้วสูงกว่าที่ก็คือจะเป็นออฟฟิศข้างบนออฟฟิศที่บอกว่าถนนเข้าออฟฟิศที่บอกสวยมากค่ะเป็นออฟฟิศเป็นสโตร์ที่ว่าเก็บของเก็บอะไรอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็คือจะเป็นของโบราณอยู่แล้วใช่ค่ะเป็นมีคือตอนนี้เดินไม่ได้แล้วไม้โอ้นั่นเธอเราจะดูได้เฉพาะแค่ตรงนี้ทางเข้าที่คนเข้ามาก็คือตรงนี้เลยถูกไหมครับโอ้เป็นทางเข้าของนู้นและบาเบียก็จะทำอยู่ข้างหน้าอ๋อมีบาเบียด้วยใช่ใช่เป็นแบบว่าขายบาเป็นบาน้ำเป็นบาน้ำอยู่ข้างล่างนุชคนปฐมและคนปฐมเบียคือนุชอ๋อพี่นุชนี่พี่นุชทราบไหมครับว่าทำไมร้านถึงล่มสลายครับพี่นุชเจ้าของร้านเขาก็คือเขาไม่ทำต่อเท่านั้นเองใช่แค่เขาไม่ต่อสัญญาแล้วเขาปล่อยทิ้งร้างไว้ถูกไหมก็ไม่ทราบถึงจุดนั้นนะคะแต่พอเขาวันที่เขามาบอกเลิกวันที่เขามาบอกเลิกเป็นยังไงบ้างพี่นุ่นก็มีการแบบพนักงานก็ต้องไปหาที่ทำงานใหม่อ่ะธรรมดาค่ะครับเข้าใจค่ะแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็เงียบไปเลย10ปีค่ะเงียบไปเลยค่ะ10กว่าปีนั่นก็คือเงียบไปเลยไม่มีใครมาทำอะไรต่อเลยจากนั้นแล้วทำไมร้านกลับมาดังอีกครั้งอ่ะพี่นุชก็น่าจะเป็นทาง TikTok หรือว่าโซเชียลที่ว่าเขาช่วงที่ท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณอ๋อช่วงที่ท้าวเวสสุวรรณดังๆเมื่อปีที่แล้วเนาะใช่ค่ะน่าจะมีคนเข้ามาค้นหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกว่าเขาไปเข้าฝันใช่ท้าวเวสไปเข้าฝันไอ้พระพิฆเนศเข้าฝันเดี๋ยวรอพระพิฆเนศเข้าฝันเหรอครับใช่พระพิฆเนศเข้าฝันแล้วก็มาโตมาปุ๊บก็เจอองค์ที่อยู่ข้างหน้าพญานาคเสร็จแล้วก็ไม่นึกว่าท้าวเวสสุวรรณอยู่ข้างในเขาเดินผ่านมาอีกแบบก็มีเซนส์หน่อยครับเสร็จแล้วพอมาเจอเสร็จแล้วเขาก็ทำพิธีกันใหญ่โตโอ้โหใช่พอรุ่งเช้าก็มาทำพิธีก็ยังไม่รู้เราอยู่ที่บนถามถูกหวยกันใหญ่เลยไม่รู้ก็ถูกหวยไม่ถูกเราไม่รู้แต่เราได้เราพอเขามาเราอยู่ทำไมอ่ะอยู่ใกล้ๆใช่ไหมใช่เราได้ไปเท่าไหร่ได้ไปเยอะเหมือนกันแม่หกหลักไม่ถึงหลักเจ็ดหลักหกหลักห้าหลักก็เยอะแล้วอ๋อสำหรับจะต้องได้เรื่อยๆค่ะได้เรื่อยๆด้วยพี่นุชไม่ได้มาที่นี่มานานแค่ไหนแล้วก็ตั้งแต่ปิดร้านเลยค่ะ10กว่าปีเป็นประมาณนั้นนะคะ10 20ปีตั้งแต่นั่นแล้วค่ะตั้งแต่ปิดมาเลยอะค่ะปิดมาไม่ได้มาเลยมาเลยก็แค่ผ่านแล้วก็ยกมือไหว้อธิษฐานแค่นั้นถ้าขับรถเองบางทีก็แค่เรียกหน้าบอกว่าขอให้ขับรถไปปลอดภัยไปกลับปลอดภัยพี่นุชเชื่อว่าที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ไหมครับมีทุกที่ค่ะถ้าถามว่ามีทุกที่มันอยู่ที่จิตใจเราอ๋อใช่มันมีอยู่ทุกที่ในรถก็มีตรงไหนก็มีค่ะมันอยู่ที่จิตใจเราคือพี่คิดว่าแม้กระทั่งภูเขาแห่งนี้ก็มีค่ะมีทุกที่ยิ่งภูเขาอย่างเงี้ยมันเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองพวกเรามา อย่างที่ร้านอ่ะก่อนจะเปิดร้านก็ต้องขอขมาเจ้าที่เจ้าทางเขาวันนี้เราขอนะให้เราได้ทำมาค้าขึ้นให้เราค้าขายดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าสิ่งใดเพื่อเราทำผิดพลาดไปเราก็ขอขมามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลตอนพี่นุชสร้างร้านที่บนควนวิวเนี่ยมีเหตุการณ์ประหลาดๆไหมครับก็เจองูขาวมันจะมีงูขาวตัวใหญ่พี่สาวก็เจอ
ที่ร้านนะนะทั้งที่พ่อยังอยู่พ่อแฟนยังอยู่อะค่ะอยู่ที่โคถึงข้างล่างถ้าคุณบุ้ยไปเห็นเดี๋ยวก็ตกใจเหมือนกันหินก้อนใหญ่นั่นอะหลายปีแล้ว 4-50 ปีแล้วเจอหินก้อนใหญ่แล้วก็จะมีงูเกือกค่ะใครอะอะไรอะอะไรอะอะไรอะไรอะไรอะถูกหวยถูกหวยเจ็ดหนึ่งลอตเตอรี่ก็ถูกเหรอใช่เอาแล้วถูกหวยขอจากไหนขอจากไหนขอจากไหนนนท์มันฝันดีโอ้พี่นุชนี่นะใช่นนท์ที่นี่ฝันดีเข้าฝันว่าตัวหัวลุงว่ามีเลขเจ็ดหนึ่งอะลอยมาตัวแดงปักอยู่บนมือโอ้แล้วก็มันนวดที่แล้วมันฝันว่าแฟนพี่ตายแล้วไงมันบอกว่ามาขี่คันบิ๊กไบค์อยู่แล้วหันยิ้มสองตองเก้าเก้าเก้างวดที่แล้วพี่ได้อุ้ยโอ้งวดนี้เท่าไหร่71เด็กก็ได้ทั้งลอตเตอรี่ด้วยอุ้ยพูดถึงพลังงานก็มาผมเชื่อผู้ชมผมว่านี้เป็นได้ไปด้วย300 ผมมองว่าอันนี้มันเป็นเพียงแค่เครื่องยืนยันเฉยว่าพลังงานมีจริงเฉยจริงๆมันไม่ใช่สารณะแต่พี่นุชมีความฝันที่แม่นมากโอ้วันตนนะพี่เคยเสียนะครับพี่เคยเสียเสร็จแล้วพี่เคยนะไว้5คืนเสร็จแล้วพี่เคยเขาไม่ได้เอากาแฟไปตั้งหน้าโรงเลยครับแล้วเข้ามาฝันนุชไปบอกพี่หมุนที่ไปบอกพี่สาวนะว่าให้เอากาแฟกับข้าวขนมข้าวต้มตั้งให้แกด้วยแกไม่ได้กินเลยเออพอพี่สาวมาถึงบอกเออไม่เคยตั้งให้เลยแกพูดอย่างนี้เลยนะพี่นุชมีเซนส์มากโอ้คนเกิดปีมะรุมด้วยโชคดีสงสัยโชคดีที่คุณบ๊วยมาสาธุก็คือคุณบ๊วยพามาตรงนี้ด้วยขอบคุณมากค่ะโอ้ยผมมองว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมมองว่าเป็นเรื่องแค่แล้ววิ่งหาการยืนยันเฉยว่าพลังงานมีจริงเหมือนกับเราจะลองพูดเรื่องพลังงานว่ามีจริงไหมถูกไหมเรื่องบางเรื่องเรารับรู้เรื่องพลังงานโดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่แล้วใช่เมื่อตะกี้บอกแล้วบอกพ่อพี่กันเลยโอเคเนสัญญานามาฮะบอกให้พี่นุชกันอะไรก็ได้ขึ้นหวยที่ถูกซื้อเถิดนั่นไปเล่าพี่สาวเมื่อเช้าเนี้ยยังเล่าไปนั่งเก็บผักเมียงกันอยู่ก็เล่าเมื่อตะกี้ไปบอกเลยก็บอกขอเลยสักเดี๋ยวไปสิถ้างั้นรออะไรไปไหว้พระพิฆเนศกันเร็วเออคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยมันเป็นการแค่ยืนยันว่าพลังงานมีจริงนะในมุมมองผมนะครับแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเนาะเพราะว่าการถูกแบบนี้เดี๋ยวเงินเราก็ใช้หมดแต่มันเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานต่างๆมีอยู่จริงนะครับโอ้โอ้แล้วพอพลังงานมีจริงเนี่ยสิ่งหนึ่งเรากลับไปหลงว่าเออเนี่ยเหมือนถ้ามายืนยันแล้วพลังงานมีจริงเราได้ตังค์ได้ทรัพย์ได้อะไรต่างเรากลับไปหลงว่าเฮ้ยอันนี้คือสารณะเรากลับไปติดอันนี้ที่ไหนได้ถ้าแค่ยืนยันว่าผมเข้าใจแต่หมายถึงว่าบางคนน่ะกลับไปติดผมเองถ้าเกิดผมถูกบ่อยๆผมคงติดมากว่าเรากลับไปติดว่าเอ้ยเนี่ยคือนี่แหละที่ท่านให้นี่แหละที่ท่านได้กลายไปยึดสิ่งนี้เป็นสารณะนะครับเราไม่ได้ยึดแต่ถ้าเราฝันอะไรอย่างนี้เราจะซื้อแต่ถ้าว่าเอออยากเราซื้อไว้แล้วก็เงินเงินจะมีใกล้บ้านใกล้เมืองเราถ้ามาไหว้ที่นี่วันก่อนปีหนึ่งมาไหว้เสร็จแล้วเหมือนกับไปเป็นมีครับพิฆเนศที่บ้านด้วยครับก็เหมือนกับฝันว่ารถเฉียวมากตรงนั้นเอาแล้ว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 ผู้ชมครับนี่คือผมเนี่ยนั่นเป็นเรื่องลึกลับที่บางทีเราหาคำตอบไม่ได้นกแต่มันเป็นเหมือนเครื่องยืนยันว่าพลังงานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะครับผมเชื่อเรื่องนี้เลยแล้วก็นั่นคือสิ่งที่ผมพยายามนำเสนอคุณผู้ชมตลอดว่าเรื่องลึกลับมันเป็นเรื่องลึกลับบางครั้งไม่ต้องไปหาคำตอบมากนะครับเราประสบหรือประจักษ์ด้วยตัวเราเองเป็นเรื่องปัจจิตังแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้เครื่องยืนยันแล้วอ่ะอย่าหลงทางครับไปต่อครับแสดงว่าเราปฏิบัติถูกต้องไปต่อเท่านั้นเองแล้วตอนนี้เรากำลังอยู่ที่องค์พระพิฆเนศเรียบร้อยแล้วนี่สดๆคุณผู้ชมครับขณะที่เราบันทึกภาพนี่คือสดๆแล้วเขาก็ถูกหวยสดๆด้วยเดี๋ยวจะไปดูที่บอกว่าพี่นุชเจองูใหญ่ที่ร้านบนควนวิวครับเดี๋ยวเราให้ทุกคนได้ไหว้พิฆเนศร่วมกันก่อนครับเห็นกันนะ
เป็นกระบอกซิปแล้วที่นั่นเคโรยปุ๋ยเยลที่นั่นเคโรยปุ๋ยเยลท่านงามมากจริงคุณผู้ชมท่านงามมากจริงผมเอาจริงนะผมประทับใจตั้งแต่คือผมอะโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ได้มีเซนส์รู้สึกสัมผัสอะไรแบบโอ้โหเห็นเนี่ยแต่พอผมมาที่เนี้ยพอเห็นองค์พระพิฆเนศที่เนี้ยผมอะขนลุกเองโดยปริยายคุณผู้ชมผมขนลุกโดยปริยายเลยอะจริงแล้วผมเชื่อว่าท่านยังอยู่นะครับเนี่ยก็วันนี้นะครับถือว่าโชคดีร่วมกันนะครับมีคนโชคดีถูกรางวัลเป็นเหมือนประจักษ์พยานว่าบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเนาะวันนี้ก็ทุกคนนะครับขอให้ทุกคนได้บารมีองค์พระพิฆเนศร่วมกันนะครับสิ่งใดก็ตามที่เป็นอุปสรรคขัดขวางนะครับโอ้ทุกคนมีสติปัญญานะครับโอมศรีคเนศายานมหะโอมศรีคเนศายานมหะโอมสีกเนสายานมหะขอให้องค์พิฆเนศประทานพรนะครับข้าพระองค์บูชาพระองค์เป็นปฐมนะครับอะไรถูกอีกแล้วเหรอเดี๋ยวถูกอีกแล้วเหรอเดี๋ยวถูกโอ้โหเก้าศูนย์หกไม่ถูกหรอกแต่เบอร์รถเก๋งเขาเดี๋ยวยังไงนะเมื่อกี้อัพเกมเมื่อกี้17ถูกแล้วแล้วไงต่อ906ถูกอีกใช่โอ้โหเอาแล้วนี่เป็นเครื่องยืนยันสุดๆผมไม่เคยมาตั้งแต่ตื่นมาพี่นุชเป็นไงล่ะเดินขึ้นรถเอารถมาแล้วพี่นุชเป็นไงที่มาผมไม่ไงครับดีใจดีใจเมื่อกี้บอกจะไม่มาเป็นไงแล้วคุณบวยนำโชคไว้ด้วยเออผมบอกแล้วจริงๆแล้วเนี่ยดูดิโอ้โหนี่แบบสดๆเลยครับทุกคนเดี๋ยวจะประตูกันแล้วมาเลยขึ้นมาเลยเอาแล้วถูกสองเลขเลยเหรอสองเลขเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วขึ้นมาเลยลูกได้เปลี่ยนไปโอเคพี่นุชพี่นุชดีใจที่ได้มาไหมครับมันไม่เคยมากันเออดีใจที่ได้มาไหมครับก็ใจมาไว้จะผมไว้มาหานี่เออปกติที่ร้านเขาไม่ขอเหมือนกันบอกให้พามาไม่มาใช่ไหมไม่เคยพาใครมาเลยนะไม่พาใครมากระทงตัวแทนในเพนที่มาแต่เล่าก็ไม่เล่าให้ทุกคนฟังมีแต่เรื่องเล่าก็ไม่เล่าวันนี้มาเล่าให้ผมฟังคือเขาถามคือให้เขาดมไปเขางมไปแต่พอมาเล่าให้ผมฟังปุ๊บเป็นไงครับโชคดีเลยนะโชคดีเลยคนไหนจับโดนไปนี่บนคนวิวครับทุกคนเอาแล้วนี่ร้านดีมากร้านเด็ดมากเดี๋ยวจะไปดูที่ตรงไหนที่มีงูนะข้างล่างเอาแล้วนั้นร้อยปีได้หินร้อยปีใช่ร้อยปีได้น่าจะพันได้รถคือตรงนี้ควรที่เนี่ยนี่ควรที่นี่คือควรศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมนี่ก้าวถูกคะแนนอู้ดูขอดูหน่อยจีนี่วันที่เท่าไหร่นะวันที่1616เมษายนครับนี่ของจริงนะครับ16เมษายน906นะครับนี่9601นี่สบายแล้ววันนี้มีเจ้าภาพเลี้ยงแล้วโอ้นี่เอาแล้วเป็นไงบอกให้ไปอ่ะบอกให้ไปอ่ะไม่เชื่อเราถูกหวยไม่เคยไปเลยสามตัวนั้นสามตัวด้วยของตัวของเลยค่ะติดลอตเตอรี่ด้วยเป็นไงเหรอพี่เป็นผมไปนะเป็นไงเหรอถูกหวยมีเพื่อนมาเจ้าผีมาเจ้าผีบางคนมีเอาไข่ไก่มาตั้งนะโอ้มีไข่ต้มมาตั้งที่นี่นะอยู่ที่เนี่ยคือเมื่อยกบ้านอยู่ข้างหลังแล้วเป็นบ้านเรือนไม้โอ้มาประมาณ8เอาต่อไปผมมาภูเก็ตผมก็มาหาพี่นุชได้สบายเลยเหรอเชิญค่ะถ้าอยากจะพักแบบเต็นท์ก็มีนะคะข้างล่างโอ้เป็นแคมปิ้งนี่อุ้ยพัฒนาได้เยอะเลยที่ตรงนี้มันกี่ไร่พี่นุช
8ไร่ค่ะคือแบ่งกันหมดแล้วค่ะในที่ในแบ่งกันหมดแล้วเนาะผมตรงนี้ก็จะเป็นสามารถเป็นแบบตั้งเต็นท์ได้เนาะโอ้ดีดีโอ้นี่อุ้ยนี่หินโบราณมากเลยใช่100ปีแล้วหินนี้ป่ะหินนี้มั้ยใช่พ่อจะซื้อที่ตรงนี้มาพ่อซื้อที่ตรงนี้คือเจ้าของที่ว่างั้นเถอะคนนี้ใช่ๆนี่โอ้เจ้าของที่ผัวก็ไม่อยู่แล้วด้วยนะผัวอันนี้ก็พ่อไม่เหมือนกันเอ้าโถโถพี่ก็ยกหลังอยู่ฝั่งโน้นอ๋อนี่ยกหลังอยู่ฝั่งโน้นอุ้ยนี่บรรยากาศดีมากเลยต่อไปถ้าคุณไว้ไม่ติดผัดก็มันนอนพักไม่ได้โอเคสบายโอ้นี่เขาโอ้ยคุณผู้ชมเอานี่โอ้โหบนควนวิวครับอยู่กำมะลาอะไรลานปีใหม่ตรงนี้ที่กลางเต็นท์โอ้โหบรรยากาศดีมากนี่ดูคุณผู้ชมดูดีโอ้ยหลังคนมีซิปลายอะค่ะที่เหมือนซิปลายนี่นี่โอ้ยโอ้นี่ซิปลายด้วยเมื่อก่อนเป็นซิปลายแต่ตอนหลังแต่ก็มีแต่ก็มีซิปลายเนาะอ๋อคือตรงนี้ซิปลายรอบไล่นี่เลยอ๋อรอบไล่เมื่อกี้คุณบ๊วยไม่ทันมานะคุณมีโหนสลิงมาทางนี้ได้แล้วโอ้โหนสลิงได้แล้วสลิงไปเกี่ยวสตอโอ้โหนสลิงไปเกี่ยวบนหลังทำโปรโมชั่นโหนสลิงเกี่ยวสตอที่บนควนวิวเออตรงไหนอะไหนนี่คือหินโบราณนี่คือหินโบราณนะครับผู้ชมครับแล้วไหนที่บอกพบงูสีขาวงูเผือกอ่ะใต้ดินใต้ดินหรอใช่แต่บางทีก็ออกมาบางทีก็ไม่ออกทุกวันนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่แต่มันยังอยู่แต่ว่าคนมาเจอตรงไหนอ่ะใต้นอนใต้นี้เลยค่ะตั้งแต่โบราณเลยตั้งแต่โบราณอุ๊ยตรงนี้คือป่ามันเป็นป่าแล้วก็มียาเป็นเมื่อก่อนพ่อจะพามาตัดยางมันนี่บ่อยครับต้นไม้ต่อพอมาเสร็จแล้วอย่าพ่ออยู่ตรงนี้เลยบางทีก็มานอนเขานอนขดอยู่เราต้องหนีก็จะเจอตรงนี้เลยตรงนี้เลยนี่หินนี้ร้อยกว่าปีแล้วยังไงมันก็ไม่ทิ้งถ้าได้เจอตรงนี้เลยใช่โอ้จะอยู่ตรงนี้แหละตัวใหญ่มากเหลือด้วยเนี่ยตัวใหญ่แค่ไหนฮะอุ้ยขาคุณใหญ่ถ้าใหญ่เท่านี้ได้เป็นมันคือเราเชื่อว่าเป็นเจ้าที่เขาใช่ไหมใช่เราทำอะไรบางทีพิธีเราต้องตั้งไก่ให้เขาทุกปีร้านน้องสาวก็ตั้งบ้านเพ็ญบ้านเพ็ญทำอะไรก็ต้องไหว้หน้าบ้านก็คือที่นี่นี่คือมีชื่อว่านาคาอยู่แล้วด้วยนาคานาคาอยู่แล้วถูกไหมมีเกี่ยวกับนาคาอยู่แล้วแล้วนี่ก็เป็นหิน100ปีของที่นี่บนพื้นที่8ไร่นะครับบนควนวิวคุณผู้ชมนี่หินโบราณเรื่องบางเรื่องเราไม่ต้องมีเส้นแต่เราก็สัมผัสได้เนาะถูกไหมนี่คือสิ่งเด็ดสิทธิ์ที่เอ็นเห็นเลยคุณผู้ชมลองดูจริงๆแล้วอ่ะลองดูนะเมื่อกี้จุดสังเกตเลยที่เป็นควนยักษ์กมลาสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะไปหมดแล้วคุณป๊อเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ได้ปั้นด้วยความตั้งใจไปหมดแล้วเหมือนกันใช่พลังงานที่เขาฝากไว้ยังอยู่เลยจิตอธิษฐานของเขายังอยู่เป็นแบบ20กว่าปียังใหม่สดคุณผู้ชมเดี๋ยวดูภาพและยังคงอยู่ดีด้วยแล้วมันแบบไทม์เลสอะขนาดร้านไม่อยู่แล้วยังเป็นที่พึ่งพาของคนได้อยู่ทุกวันนี้เลยอะแล้วผมว่าทุกที่ที่ท่านอยู่เป็นที่โบราณเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วพุทธเจ้าบอกไว้แล้วว่าไม่มีที่ไหนที่ไม่มีแบบกระดูกของคนตายกองเป็นภูเขาอยู่แล้วด้วยสถานที่อย่างนี้นี่เรามาอยู่ที่ภูเก็ตนะครับนี่เขาเรียกว่าภูเขาชื่อว่าภูเขากำมะลาบ้านนาคาบ้านนาคาใช่บ้านนาคาผมมาบ้านนาคาโดยไม่รู้ตัวชอบอ่ะเดี๋ยวพอตอนเย็นตอนตรงนี้มันจะอากาศมันจะเย็นข้างล่างร้อนไหมคะเดี๋ยวตรงนี้บนเขานี้มันจะเย็นนั่งหน้าบ้านเพื่อนอะไรมานอนที่หน้าบ้านตรงนั้นนั่นที่อยู่นะจะหลับโดยไม่รู้ตัวมันบอกว่าเหมือนกับมีมนต์สะกดแต่นั่นไม่ใช่มันหลับเย็นสบายผู้ชมครับผมมาบ้านนาคาโดยไม่รู้ตัวครับนี่คือเรื่องลึกลับนะบ้านนาคาหาดกำมะลาภูเก็ตและนี่คือเรื่องลับ EP นี้ครับ